สวัสดีครับพบกับช่องสำรวจตะวันออกครับวันนี้ก็นะครับเป็นการแก้มือนะครับสำหรับเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นที่ว่าจะพามาอย่างร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับร้านกาแฟ Coffee Wall นะครับร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนในเครื่องบินนะซึ่งวันนี้วันที่29เขาก็เปิดนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับเลยมาแก้มือนะคราวก่อนนี้ก็แห้วไปนะครับผมแต่วันนี้ก็มาในช่วง6โมงเย็นนะครับก็คิดว่าทางร้านคงยังไม่ปิดนะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มๆนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงร้านกาแฟกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาก็มีการจัดระเบียบนะครับในการที่จะรับลูกค้าที่จะเข้ามาอย่างร้านกาแฟเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าของทางร้านกาแฟคาเฟ่นะคอฟฟี่วอลนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ดูจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าอาทิตย์ก่อนนะที่ก่อนอยู่จะแบบคนเยอะแยะรถจอดกันมั่วซั่วหมดนะฮะนี้ก็ดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเยอะนะเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถก่อนดีกว่านะจอดตรงนี้แหละตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบริเวณของร้านกาแฟนะครับ Coffee Wall นะตรงนี้เป็นตัวร้านกาแฟนะที่อยู่ในเครื่องบินนะครับนี่ก็เป็นบริการบรรยากาศนะครับรอบๆร้านนะฮะก็มีที่เห็นก็จะมีเครื่องบินนะแล้วก็รถนะครับก็เกี่ยวกับทางทหารนะมีเครื่องบินเก่าๆคอปเตอร์พวกนี้นะแล้วก็รถทหารด้านในก็จะเห็นว่ามีซากเครื่องบินนะซากเครื่องบินพาณิชย์นะว่านะข้างในนะเก็บไว้นะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะเฮลิคอปเตอร์นะครับเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ก่อนที่เขาเปิดช่วงแรกนะก็จะแบบว่าการจอดรถเนี่ยจะไม่เป็นระเบียบนะตอนที่ผมผ่านมาคือว่าทางปากทางเข้าจะแบบมีรถมาจอดริมทางมันก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคือณตอนนี้เขาก็มีการปรับปรุงเนี่ยทำที่จอดรถเยอะแยะเลยนะพอช่วงเปิดตัวช่วงแรกๆเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมีผู้มาเที่ยวมาร้านกาแฟแห่งนี้นะฮะเป็นพันคนเลยนะจนทางการเข้ามาแบบมาจัดระเบียบนะฮะนี่คือบริเวณด้านในนะครับซึ่งมองโดยรวมแล้วคือเขาอาจจะยังทำไม่เสร็จ 100% นะแล้วก็ที่ฟังข่าวมาเขาจะทำเป็นสนามบีบีกันด้วยนะนะตรงด้านในคงเป็นสนามบีบีกันนะครับเนี่ยก็มีเครื่องบินนะเครื่องบินลบอะไรต่างๆนานาเอาไปว่าเดี๋ยวผมพาเดินชมบริเวณรอบๆนะภายในของทางร้านกาแฟ Coffee Wall นะครับลำนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นลำจริงเลยนะอาจจะเป็นเฮล
ลิคอปเตอร์เทปกดประจำการนะแล้วก็ทางร้านก็คงจะซื้อมานะมาเพื่อทำการแบบจัดตกแต่งภายในร้านนะเพื่อที่จะแบบก็อย่างที่บอกว่าเขาจะจัดเป็นทำเป็นเหมือนสนามบีบีกันด้วยก็ถือว่าสำหรับพวกที่จะมาเที่ยวอย่างร้านกาแฟนะครับคอฟฟี่บอลนะครับก็ได้มากินกาแฟแล้วนะก็ยังได้มาเดินชมด้วยนะเดินชมเครื่องบินรบเก่าๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้เขาจะมีค่าบริการเพิ่มอีกหรือเปล่านะแต่อย่างที่ทราบคือว่าเขาต้องเปิดเป็นสนามบีกันอย่างแน่นอนโดยบริเวณของทางร้าน Coffee Ball นะครับจุดหลักๆของทางร้านก็อยู่ตรงเครื่องบินลำนู้นเนี่ยเครื่องบิน Boeing 300นะประมาณนั้นเนาะแล้วก็บริเวณร้านด้านในก็จะมีอย่างที่บอกมีรถนะครับรถทหารเครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับมากมายนะก็เขาก็ไว้ให้สำหรับผู้ที่มาเที่ยวจะมาซื้อกาแฟกินที่ทางร้าน Coffee Ball นะได้เดินชมกันด้วยนะเพราะว่าอนาคตคงต้องเปิดเป็นสนามบีบีกันนะด้านในนะครับตรงเดินเขาสุขว่าจะมีร้านอาหารด้วยนะนอกจากจะมีร้านกาแฟในตัวเครื่องบินแล้วนะครับก็มีร้านอาหารนะครับขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วเขาคงจะปิดบริการนะครับก็สำหรับผู้มาเที่ยวก็ถ้าไปทานกาแฟนะก็มาทานข้าวได้นะตรงนี้นะI'm
งนี้ก็เป็นจุดทางขึ้นนะครับเครื่องบินนะที่จะขึ้นไปยังร้านคอฟฟี่วอลนะครับซึ่งด้านหน้าก็เป็นร้านจำหน่ายกาแฟนะครับก็มีอาหารเครื่องดื่มนะรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะปิดบริการนะครับเพราะว่า6โมงจะครึ่งแล้วนะแต่ก็ยังมีผู้คนเดินเที่ยวอย่างบริเวณรอบๆของร้านกาแฟอยู่นะเพราะว่าเขาก็เปิดให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมถ่ายรูปกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการมาเยี่ยมชมอย่างร้านกาแฟนะครับเปิดใหม่ครับ Coffee Wall เนาะริมถนน331นะก็หาไม่ยากครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวกันนะก็วันนี้คงไม่ได้ขึ้นไปทานกาแฟนะฮะเพราะว่ามาเย็นเกินไปนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเนาะว่าจะเข้าไปชมภายในร้านกาแฟกันนะแล้ววันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับบรรยากาศรอบๆของร้านกาแฟนะครับแล้วก็ไม่นานนะตรงเปิดเป็นสนามวิ่งกันนะครับ